สถานการณ์ล่าสุดนะคะที่สภ.กกตูมนะคะหลังจากที่ลุงพลถูกนำตัวมาคุมขังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะติดตามจากคุณธนกรวีรพลศิลป์รายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสถานที่ควบคุมตัวลุงพลครับเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเชือกเข้ามากั้นล้อมไว้ไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในครับส่วนลุงพลจะได้ประกันตัวหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวนครับบรรยากาศบริเวณสภ.กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสถานที่ควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมปริศนาเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่วัย3ขวบเหตุเกิดระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคม2563มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆรวมทั้งยูทูบเบอร์ครับมาติดก่อติดความเคลื่อนไหวจำนวนมากครับนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนพญาลุงพลเดินทางมาเยี่ยมสามีแต่เช้าครับและได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube แจ้งแฟนคลับลุงพลให้ทราบนะครับว่าลุงพลไม่เครียดครับหลับนอนได้ตามปกติไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษและจะขอสู้คดีอย่างเต็มที่โดยปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งมีทนายตั้มเข้ามาช่วยดูแลทางคดีแล้วจากนั้นในช่วงสายได้ยื่นหลักทรัพย์ราคาประเมิน2ล้านบาทเพื่อยื่นประกันตัวลุงพลต่อพนักงานสอบสวนโดยพ่อแม่น้องชมพู่และพยานในคดีได้ยื่นเรื่องคัดค้านการให้ประกันตัวไว้แล้วล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เดินทางมายังสภ.กกตูมพอไม่สัมภาษณ์ว่าการให้ข่าวของตำรวจทำให้สังคมสับสนครับเพราะไม่ปรากฏว่ามีดีเอ็นเอของลุงพลเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีเป็นดีเอ็นเอของป้าแตนซึ่งตำรวจต้องตอบได้ว่าให้ได้ครับว่าใช้วิธีตรวจสอบอย่างไรน่าเชื่อถือหรือไม่ไปฟังเสียงของทนายตั้มกันครับเรื่อง DNA นะครับคือตอนแรกเนี่ยมาให้ข่าวกับหลายๆคนนะครับว่ามี DNA เกี่ยวข้องกับลุงพลนะครับทำอย่างนี้เนี่ยทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันเป็น DNA ของลุงพลหรือเปล่านะครับแต่ท้ายสุดแล้วมันก็คือไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็กลายเป็นว่า DNA ที่เกี่ยวข้องกับลุงพลนะครับตอนนี้คนก็ไปตีความไปแปลความหมายกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องยังไงนะครับมันเป็นการพูดกำกวงนะครับระบุไปเลยนะครับว่าเป็น DNA ของป้าแตนนะครับอย่างนี้ระบุไปเลยชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันก็คงจะไม่ใช่ใครแล้วแหละทีนี้บอกของป้าแตนเนี่ยก็คือจากไอ้เส้นผม3เส้นที่ตอนนั้นเจอถูกไหมครับตอนนั้นที่เจอเนี่ยการตรวจเนี่ยDNA เนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับว่าเป็นของใครแต่ระบุได้แค่เพียงว่าเป็นของไปทางญาติทางแม่นะครับก็คือป้าแตนแล้วก็แม่น้องชมพู่แล้วก็ขณะที่พันตำรวจโทสุริยานพกรีกำแหงสารวัตรใหญ่สภ.กกตูมให้ข้อมูลครับว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนตนไม่ขอก้าวล่วงแต่บอกได้เพียงว่าจะมีการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ซึ่งจะดูทั้งว่ามีผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปล่อยไปแล้วสร้างความเสียหายหรือไม่รวมทั้งมีคนยื่นคัดค้านประกันตัวหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามครับหากวันนี้ตำรวจยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวทางญาติก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นต่อศาลในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัวลุงพลไปขออำนาจศาลฝักขังผลัดแรกครับ